นี่ก็คือ Huawei Mate XT Ultimate Design ที่เพิ่งเปิดตัวไปค่ะแล้ววันนี้ที่เรามากันอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ตอนนี้เอิ้นอยู่ที่จีนนะคะวันนี้20กันยายนวางขายที่จีนเป็นวันแรกก็คือมีเครื่องจริงโชว์ที่ร้านเป็นวันแรกเลยค่ะพอยิงปุ๊บมันก็จะกดถ่ายทันทีนะคะ Yeah but you can shut it down หน่อยเนาะเอาบุ้งอยู่นี่กดถ่ายทันทีพอเราพับมาอย่างนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็นมอนิเตอร์หน้าเราเสร็จแล้วเราก็จะถ่ายภาพด้วยกล้องหลังได้นี่คือเราก็อย่าเผลอมามองกล้องนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องใช้กล้องนี้นี่เราใช้กล้องหลังยิงปุ๊บถ่ายปั๊บนะบึ้งไม่ถ่ายนี่ If I turn it off when I smile it won't capture right yeah เมื่อกี้เราปิดไปแล้วนะคะตอนนี้มันก็จะไม่ capture แล้วถึงแม้ว่าจะยิ้มกันให้ปากฉีกไปข้างนึงมันก็จะยังไม่ capture นะเราปิดไปแล้วแต่อันนี้มันเด็ดค่ะคือพอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเลือกโหมดเป็นแบบ mirror อย่างนี้นะคะคือเราก็จะเห็นไงฝั่งนี้ก็ถือคืออันเนี้ยคุณสาวๆต้องชอบค่ะเวลาให้แฟนถ่ายให้แล้วมันไม่ได้อย่างใจค่ะเราก็จะคอยบอกว่าเอากล้องเถิบออกไปนิดนึงหรือเอียงซ้ายเอียงขวานิดนึงเพราะว่าเราเห็นภาพในนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าณตอนนี้เนี่ยเขาถือกล้องโอเคหรือเปล่าสาวๆก็เก็กไปเลยค่ะคราวนี้เพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพเหมือนกันฝั่งเราก็เห็นคือเหมือนไว้เช็คไงคะไม่งั้นแบบทุกทีเราต้องถามใช่ไหมว่าเอ้ยแบบภาพออกมาเป็นยังไงเฟรมออกมาเป็นยังไงแต่ตอนนี้ไม่ต้องเนี่ยด้วยโหมดนี้นี่เลิศตอนนี้คือ2แอปพลิเคชันพร้อมกันแล้วเราก็เลือกได้ว่าเราอยากจะให้ด้านไหนมันเล็กด้านไหนมันใหญ่แล้วก็เลื่อนเอาเสร็จแล้วก็สมมติเราเปิด2หน้าจออยู่แล้วเราก็อยากจะแคปเจอร์หน้าจอแบบส่งไปให้เพื่อนอะนอกๆนี้มันก็จะคราวนี้ต้องไวนิดนึงเลือกเอาจะเอาตัวไหนเอาตัวไหนเอาตัวไหนเอาตัวนี้ปึ้งชอบแน่มันก็จะส่งมาแค่เฉพาะตัวสกรีนด้านที่เราเลือกก็คือด้านขวาอันนี้ถึงแม้ว่ามันจะแคปเจอร์ทั้งหมด2ด้านแต่เราเลือกได้ความละเอียดของหน้าจอความสวยงามของหน้าจอนี่ความรู้สึกตอนนี้นะคะรู้สึกเหมือนเราถือแท็บเล็ตอยู่อะค่ะแต่กล้องนี่แบบข้างหลังดูสะบะระหึมมากเลยกล้องเลยเอาเวลาเก็บนะคะพอมันเป็น3ทบเราอาจจะแบบไม่ชินใช่ไหมเพราะทุกทีมันก็แค่2เนาะอันนึงหักไปอย่างนี้นะคะอีกอันนึงมาอย่างนี้ตึ๊บเก็บนี่มันก็จะฟีลลิ่งเหมือนแบบสมาร์ทโฟนปกติที่จะมีหน้าจอตรงนี้แล้วก็มีกล้องอยู่ตรงนี้ตัวน้ำหนักมันก็จะหนักกว่าแบบจอเดียวประมาณหนึ่งนะคะก็ต้องเข้าใจเนาะเพราะมันก็เป็น3จอแต่ว่าพอเรากลางมันออกมาเราก็จะได้อารมณ์แบบแท็บเล็ตเลยนี่ในกล่องมีอันนี้นะคะหูฟังนะคะไร้สายแกะออกกันเลยอันหน้ามีปลอกให้ด้วยใส่เข้าไปนี่ถ้าเราใส่เคสแล้วเนี่ยมันยังทำอะไรได้อีกรูปแบบนึงด้วยนี่พอเวลาใส่เคสปุ๊บมันจะตั้งได้นี่ไงใส่เคสข้างหลังเนี่ยนะคะใส่เข้าไปปุ๊บมีขาตั้งเลยดึงออกมาตั้งได้นี่เปลี่ยนด้านได้เปลี่ยนด้านได้หมุนอีกด้านนึงก็ตั้งแบบนี้ได้นี่ตั้งอ่านหนังสือได้ซึ่งมันค่อนข้างจะเบาด้วยนะคะตัวเคสข้างหลังเนี่ยที่แปะเข้าไปอันนี้เอาไว้ชาร์จในรถเสียบเข้าไปก็สายชาร์จอะแดปเตอร์มีอะแดปเตอร์ตัวนี้มีสายชาร์จมาให้ด้วยนะคะก็มีสาย USB A to USB C แล้วก็สาย USB C to USB C อยู่ในนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะมี2ช่องให้เสียบเลยอันนี้เป็น USB A USB C เลือกได้นี่สมมุติเราเปิด TikTok อยู่นะคะแล้วเรามีการพับสกรีนลงไปมันจะต่อเนื่องอย่างสมูทเลยนะคือเสียงไม่หยุดเราพับอย่างนี้ปึ๊บนี่มันก็จะมาข้างหน้านี้หรือเป็น2จอนี่ต่อเนื่องอ่ะ3ปึ๊บตั้งนี่ไหมคะว่าเสียงมันยังคงต่อเนื่องอยู่ไม่มีหยุดเลยแต่ว่ามันจะปรับตัวจอให้แบบอัตโนมัติความ3ทบของมันเนี่ยพอกลางออกมามันก็จะใหญ่แบบนี้ใช่ไหมคะถ้าดูพวกแอปอย่างเงี้ยแบบดูหุ้นอย่างเงี้ยมันก็จะดูง่ายขึ้นนี่เต็มตา
กล้องหลังมี3ตัวความละเอียด50 12และ12ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้รองรับออปติคอลซูม 5.5 เท่าค่ะตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการ Harmony OS 4.2 นะคะเวลากางออกหนา 3.6 มิลลิเมตรพอพับแล้วก็จะเป็น 12.8 มิลลิเมตรน้ำหนักเวลาที่เราพับ298กรัมคือถ้าพูดถึงน้ำหนักเวลาที่เรากางออกมาเต็มที่ได้ขนาดหน้าจอใหญ่ถึง 10.2 นิ้วมันก็คือแท็บเล็ตที่บางมากเบามากล่ะแต่ถ้าพับทบๆแบบอารมณ์มือถือมันก็เป็นมือถือที่หนาแล้วก็ค่อนข้างหนักเครื่องนึงแหละแต่ว่ามันก็เบากว่าเอามือถือ3เครื่องมาถือมัดรวมกันนะเบากว่าเยอะเลยแหละมีตัวเลือก2สีค่ะคือสีแดงแล้วก็สีดำอันนี้เป็นวัสดุหนังแบบสีดำราคาจำหน่ายในประเทศจีนมันจะมีรุ่นแรม16กิกรอม256กิกราคา 19,999 หยวนก็คือประมาณ 94,930 บาทค่ะถ้าเป็นรุ่นแรม16กิกรอม512กิกจะราคา 21,999 หยวนหรือว่าประมาณ 114,430 บาทก็แสนกว่าบาทนะคะแล้วก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งสูงขึ้นมาอีกเป็นแรม16กิกรอม1เทราไบต์ราคา 23,999 หยวนก็ประมาณ 113,920 บาทก็คือสรุปแล้วราคาเนี่ยมันจะวิ่งอันนี้ราคาที่จีนนะคะอยู่ที่ 90,000 กว่าบาทไปจนถึง 100,000 กว่าบาทค่ะมันก็ฟีลลิ่งเหมือนโทรศัพท์3เครื่องนะคะทุกคนลองนึกภาพว่าถ้ามันเป็นโทรศัพท์3เครื่องเครื่องละ 30,000 บาทมันก็คือ339โนก็ประมาณ 90,000 บาทนี่แหละวันนี้ที่เรามาเนี่ยมันคือวันที่20กันยายนค่ะเขาเริ่มวางจำหน่ายที่ประเทศจีนเป็นวันแรกเลยวันนี้เรามาจับเครื่องจริงวันแรกที่เขาวางจำหน่ายเลยนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ